ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่3ตุลาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะก็วันอังคารแล้วเนาะคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยทำไปได้นะบวกไปอีก15จุดเลยนะเมื่อวานนี้ปิดไปที่ 1,688.64 จุดนะคะก็ไฮสุดเนี่ย 1,691.13 จุดค่ะอีก10จุดเนี่ยจะ1,670นะแต่ถ้าทางวันนี้เนี่ยอาจจะยังแค่พักฐานอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันขอพักฐานบ้างอะไรบ้างขึ้นมาแรงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีปัจจัยอะไรยังไงกันบ้างนะคะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะ Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดยังมีทางด้านของเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะมีตัวแอปพลิเคชัน Channel 8พิมพ์ CHANNEL แล้วก็สัญลักษณ์เลข8แล้วก็จะปรากฏออกมาเป็นสีชมพูสีม่วงเป็นเลข8นะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเลยนะอุปกรณ์ Roku TV เนี่ยย้ำกันทุกวันเนาะมีกันบ้างหรือยังอ่ะปอมยังใช้เลยอ่ะก็เนี่ยคือไม่ได้ใช้ดูช่องนี้ช่องเดียวนะคุณผู้ชมทีวีไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลดูได้ทุกช่องแล้วที่สำคัญหนังต่างประเทศซีรีส์ต่างประเทศนะคือดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกอ่ะเลือกไปสิอยากดูช่องไหนนะคือเราเลือกได้เราไม่ต้องเป็นกดไล่เราแค่เลือกขึ้นมาว่าเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้แล้วก็กดอ่ะเดี๋ยวดูช่อง Netflix แค่ดูช่องนี้ช่องเดียวก็คุ้มหมดแล้วถ้าเกิดใครอยากดูหนังดูซีรีส์นะแล้วก็ยังมีข่าวก็จะมีพวก Bloomberg Reuters CNBC CNN BBCมีหมดเลย ESPN ก็มีที่เป็นกีฬานะคะแล้วก็ในส่วนของตัว YouTube คุณผู้ชมก็สามารถยิงขึ้นเนี่ยจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็พกตัวนี้ไปได้ทุกที่แล้วก็เสียบเข้ากับช่องจอทีวีช่อง HDMI นะคะทีนี้ ขออภัย พูดเยอะก็ไอเยอะนะกลับมาที่เรื่องของลงทุนนิดนึงคือคุณผู้ชมเห็นปอมโพสต์แล้วใช่ไหมคะที่เป็นภาพของคุณกิตพลเนาะก็คือวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยจะมีคอร์สในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกันนะคะคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเข้าคือหุ้นมันดีใช่ไหมได้ยินมาหุ้นมันดีใครๆก็บอกหุ้นดีนักวิเคราะห์ก็บอกหุ้นตัวนี้ดีพอเข้าปุ๊บอ้าวไงดันลงซะงั้นคือเราจะสอนคุณผู้ชมในเรื่องของการหาเป้าว่าจะเข้าตรงไหนให้ปลอดภัยแล้วจะไปขายตรงไหนนะให้ปลอดภัยด้วยนะคะหรือว่าเข้าตรงไหนไม่เสี่ยงนะคะคือจะสอนกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆจากคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยและที่สำคัญคุณผู้ชมจะบอกให้ว่าคอร์สนี้นะปอมยังไม่ทันโปรโมทอะไรมากมายเลยคุณม้าเฉียวดูหุ้นนะคะอาจารย์ม้าค่ะเขามาสมัครกับปอมเรียบร้อยแล้วจ่ายตังเรียบร้อยนะโอเรียบร้อยแล้วเขาจะมาจากระยองด้วยถ้าใครอยากจะเจออาจารย์มาตัวเป็นๆใน18พฤศจิกายนนี้ก็เจอกันได้เขามาเรียนคอร์สนี้ทำไมถึงมาเรียนคอร์สนี้เพราะว่าเขาชื่นชมในตัวคุณกิตพลนะคะคุณกิตพลปอมยอมรับเลยว่าเขาเก่งจริงๆคือทุกวันนี้เราอาจจะเห็นเขาตอบคำถามแค่แบบถามตอบถามตอบแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรมากกว่านั้นเขามีเคล็ดลับอะไรมากกว่านั้นที่คุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้รู้จักตัวจริงของเขาสักเท่าไหร่เพราะนี่เป็นแค่การตอบคำถามหุ้นก็แค่ให้ว่าแนวรับแนวต้านนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแทรกข้อมูลเพิ่มเติมแต่ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงให้เทรดการเทรดของเราเนี่ยมันปลอดภัยจุดที่เข้าไม่เสี่ยงนะคะแถมขายได้กำไรด้วยนะคะต้องติดตามกัน18พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวรอปอมโปรโมทฉบับเต็มหรือว่าใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาถามปอมได้เลยนะคะก็โอนกันได้เลยเนาะอันนี้ปอมแค่รอของสมนาคุณจาก UOB Kahean จัดขึ้นที่ UOB Kahean นี่แหละค่ะบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kahean ประเทศไทยนะคะรับแค่30คนเท่านั้นปอมไม่รับเกินกว่านี้เพราะว่าห้องจุได้แค่นั้นจริงๆนะคะก็18พฤศจิกายนนี้ใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะ
คุณกิตพลไพรไพศาลกิจจะเป็นผู้สอนนะคะปอมเป็นคนจัดคอร์สนะก็ไปช่วยกันเนาะเราจะได้ให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการกันด้วยเดี๋ยวแบบโอ้ยมีแต่รายการไม่มีการให้ความรู้เลยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพยายามนำเสนอให้ได้ทุกเดือนเดือนหน้าก็จะมีอีกหนึ่งนะคะติดตามกันเรื่อยๆนะใครสนใจนะคะก็ช่วยกันเนาะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของลงทุนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนคุณผู้ชมถามสมัครที่ไหนอินบ็อกซ์มาหาปอมได้เลยค่ะนะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าก็ต้องมีค่าวิทยากรค่าอาหารนู่นนี่นั่นนะคะค่าผู้จัดด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันในอินบ็อกซ์นะคะอ่ะทีนี้มาในเรื่องของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ของฝั่งต่างประเทศบวกกันทั่วหน้าเลยแล้วก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกแล้วทรัมป์นี่เขาเก่งนะทรัมป์เก่งหรือว่ามันเป็นจุดมันเป็นช่วงไซเคิลพอดีคือมันมีตัวเลขในส่วนของข้อมูลมาตรวัดกิจกรรมการผลิตของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ13ปีครึ่งในเดือนกันยายนนะคะอีกทั้งเนี่ยผลกระทบจากฮาวีกับเออร์มาเนี่ย ที่เป็นพายุเฮอริเคนนะคะก็ทำให้การส่งมอบสินค้ามันนานขึ้นก็เลยไปกระตุ้นราคาวัตถุดิบให้เพิ่มสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นนี่แหละค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเลยแบบเขียวกันขนาดนี้นะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ดูซินิเคอิญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.78% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.28% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.45% เวสต์เอสไต้หวันบวกไป 0.07% โอ้เขียวกันขจีเชียวๆนะคอสปี้เกาหลีใต้นะคะบวกไป 0.9% อินโดนีเซียลบไป 0.06%นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์บวกไป 0.38% สเตทไทม์สิงคโปร์สงสัยยังไม่อัปเดตนะนี่ยังเป็นของวันที่29เดือน9อยู่เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆน้ำมันนี่แหละคุณผู้ชมเราคือเราเห็นกันตลาดหุ้นบวกแต่น้ำมันเนี่ยมันย่อนะลงแรงนะต่ำที่สุดในรอบกว่า1สัปดาห์เลยค่ะคือโอเปกเนี่ยคือมันมีข้อมูลออกมาโอเปกปฏิบัติตามข้อตกลงลดการผลิตน้อยลงแปลว่าคือไม่ค่อยจะปฏิบัติกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ล่าสุดข้อมูลพบว่าการผลิตของในกลุ่มโอเปกเนี่ยเพิ่มขึ้น 50,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี่แหละค่ะเลยเข้ามากดดันนะคะทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงมา50ดอลลาร์58เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะทองนี่ก็ลงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลที่ออกมานะคะเรื่องของตัวเลขข้อมูลมาตรวัดกิจกรรมการผลิตของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนั่นเองดอลลาร์แข็งขึ้นทองอ่อนทองลงนะคะ 1,275 ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรอยออนซ์มาดูเงินบาทดีกว่าถ้าเงินบาทโอ้โหเห็นไหมอ่อนละอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครฟังนักวิเคราะห์พูดนะคือเราก็รู้กันเองได้ล่ะค่าเงินบาทอ่อนส่งออกก็ดีนะคะ33บาท53สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่ล่าสุดเนี่ยแล้วโอ้โหเป็นแท่งเขียวไม่เคยเห็นจะอ่อนแท่งเขียวอย่างนี้มานานแล้วนะอ่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บวกแรงนะก็แหมทำท่าไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะไปทิศทางยังไงหลายๆคนก็คาดการว่า1690ไม่ผ่านอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้ต้องถามนักวิเคราะห์ละกันค่ะกับทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะจะให้ข้อมูลกับเราว่าวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงพร้อมกับผู้แนะนำด้วยนะคะคุณกฤษคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกฤษวันนี้จะไปยังไงต่อเมื่อวานนี้ขึ้นมาก็ชน1691เนาะแล้วก็ยังไม่ไปต่อเมื่อวานปิด 1688.64 จุดค่ะวันนี้ยังไงต่อดีคะก็ตลาดหุ้นบ้านเราเคยเข้าสู่การซื้อขายในช่วงเดือนต้นเดือนตุลาคม2560แล้วนะครับค่ะก็ไพรแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์นี่ยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มหลักที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากการเกิดทั้ง daily weekly และ monthly buy signal แต่เมื่อวานนี้เนี่ยการเร่งรีบรีบาวของเซตอินเด็กซ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ไพรแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีการเปิด rising cap ครั้งใหม่นะครับที่ 1676.43 1676.48 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 0.49 จุดแม้ว่าการเปิด rising cap เนี่ยในแนวโน้มขาขึ้นของเซตอินเด็กซ์จะยังคงถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การเปิด rising cap
ของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ที่ 1,676.48 จุดซึ่งอยู่ในกรอบการแกว่งตัวในปัจจุบันของเซตอินเด็กซ์ที่ 1,643 ถึง 1,753 จุดนั้นเนี่ยมันทำให้ความแข็งแกร่งอย่างมากของเซตอินเด็กซ์ในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการรีบาวด์เริ่มมีความไม่มั่นคงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตราบเท่าที่ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ยังคงอยู่ในกรอบการแกว่งตัวแห่งภาวะบูลลิชที่ 1,643 ถึง 1,753 จุดเนี่ยมีโอกาสที่ไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์อาจเกิดการปรับฐานระยะสั้นอีกครั้งเพื่อลงไปปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ล่าสุดที่ 1,676.48 จุดเป็นอย่างน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าวิตกนะครับเพราะว่าการปรับฐานระยะสั้นของเซตอินเด็กซ์หากเกิดขึ้นจริงเนี่ยโดยที่ Price Pattern ของเซตอินเด็กซ์ยังคงเกิดทั้ง Daily Weekly และ Monthly Buy Signal อย่างในเวลานี้เนี่ยยังคงถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนหาจังหวะในการซื้อในการซื้อลงทุนหรือเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปนะครับมุมมองต่อ Price Pattern ของ Set Index เนี่ยเรายังคงมีมุมมองในเชิงบวกนะครับเนื่องจาก1เนี่ย Set Index เนี่ยยังคงมีความแข็งแรงในแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิดทั้ง Daily Weekly และ Monthly Buy Signal ค่ะ2ตราบเท่าที่ Price Pattern ของ Set Index เนี่ยยังคงอยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,643 ถึง 1,753 จุดเนี่ยก็ตรงนี้ในกรอบตรงนี้ก็ยังคงเป็นกรอบการแกว่งตัวแห่งภาวะ bullish อยู่เหมือนเดิมนะครับการปรับฐานลงมาของเซตอินเด็กซ์ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นเพื่อลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้เมื่อวานนี้ที่ 1,676.48 จุดเท่านั้น3เนี่ยในกรอบการแกว่งตัวที่เซตอินเด็กซ์ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,643 ถึง 1,753 จุดเนี่ยเรายังคงมีความคาดหวังว่าไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยหากเกิดการปรับฐานแล้วก็ลงไปปิด Rising Gap ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าขึ้นต่อนะครับเพื่อไปทดสอบระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการที่ 1,753.73 จุดซึ่งทำไว้เมื่อวันที่4มกราคม2537ในรอบกว่า 23-24 ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองด้วยมุมมองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือพูดง่ายๆว่านักลงทุนเนี่ยยังคงหาจังหวะในการเข้าลงทุนหรือเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปครับค่ะทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างคะครับจริงๆแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยมีหลายตัวน่าสนใจนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าการขึ้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยในรอบนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยก็หุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซต100เนี่ยล้วนแล้วแต่มีไพรซ์แพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการทำนิวไฮเช่นเดียวกับเซตอินเด็กซ์อย่างวันนี้เราแนะนำตัว CPN นะครับ CPN นั้นมีเป้าหมายถัดไปของการทำนิวไฮอยู่ที่ 91.50 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่75บาทครับแล้วก็สต็อป 75.50 นะคะคุณกฤษคะครับสต็อปลอส 75.50 นะคะ75บาทครับอ๋อ75บาทโอเคแล้วก็เป้าถัดไป91บาท50สตางค์ 91.50 ครับโอเคค่ะตัวต่อมาค่ะก็คือนอกจากตัว CPN แล้วเนี่ยก็มีตัว BCPG ก็มีเป้าหมายถัดไปของการทำนิวไฮนะครับอยู่ที่ 21.60 บาทอันนี้ก็เป็นการทำนิวไฮกันหมดเลยนะโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่19บาทนะครับตัวที่2คือตัว BCPG ตัวที่3เนี่ยแพทเทิร์นที่บ่งบอกการทำนิวไฮอีกตัวหนึ่งคือตัว Beauty นะครับไฮแล้วไฮอีกนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับ Beauty นั้นมีเป้าหมายถัดไปของการทำนิวไฮอยู่ที่ 17.60 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 14.90 บาทตัวที่4เนี่ยคือตัวนี้ก็คือมันก็คือตัวปตท.นะครับ PTT เนี่ยก็มีไพรซ์แพทเทิร์นบ่งบอกถึงการทำนิวไฮด้วยเช่นเดียวกันโดย PTT นั้นมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมที่440บาทและมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่522บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่406บาทครับและตัวสุดท้ายนะครับ
ก็คือตัว PTTGC ก็มีเป้าหมายของการทำนิวไฮเหมือนกันโดยมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมที่ 80.75 บาทและมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่ 90.25 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 76.75 บาทครับก็แต่ละตัวหลายตัวนอกจากนี้นี่ยังมีอีกหลายตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว global ไม่ว่าจะเป็นตัว CKP คือหลายๆตัวในหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยบ่งบอกว่าprice pattern ของหุ้นเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกว่าจะเกิดการทำ new high แล้วก็หลังจากพักฐานอะไรเรียบร้อยแล้วน่าจะขับขานให้ทำน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อไปพี่เห็นไหมว่าในระยะสั้นเนี่ยในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์คาดว่าน่าจะเกิดการแกว่งตัวอย่างผันผวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิด rising gap ครั้งล่าสุดในกรอบ 1,643 ถึง 1,753 จุดแกปที่ว่านี้ก็คืออยู่ที่ 1,676.48 จุดความมั่นคงในการปรับตัวขึ้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นหาก Rising Gap ดังกล่าวเนี่ยได้รับการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาจังหวะในการย่อตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยในการเข้าซื้อหุ้นที่มีไพแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการทำนิวไฮพวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ไป5ตัวนะคะ CPN นะคะ BCPG แต่ละตัวนี้ทำนิวไฮหมดเลยนะคะแพทเทิร์นนิวไฮหมดเลยครับ Beauty นะคะปตท.แล้วก็ PTTGC นะคะแล้วก็ยังมีที่คุณติดเกริ่นมาเมื่อกี้อีกนิดนึง Global นะคะแล้วก็ CKP นะคะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็ถ้ามันพักฐานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปรับนะคะในส่วนของหุ้นเหล่านี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคุณกฤตครับ คุณปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะแล้วก็คุณเป๋าตุงคุณปังคุงคุณศักชายนะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมิณชาลิติสัพพามหาลาโภสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมาชนะอุปสรรคทั้งปวงกันทุกท่านครับสาธุนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณนาริศคุณจำนงสวัสดีครับคุณปอมรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีคุณวัฒนานะคะคุณสุริดวงคุณทาซานแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณพงวีระนะคะคุณพงพิสุทธ์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็กติกาในการส่งคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งขอตัวพิมพ์ใหญ่นิดนึงเนาะเวลากวาดสายตาไปจะได้เห็นแบบอ๋อตัวพิมพ์ใหญ่มันจะเห็นรวดเร็วไงชื่อหุ้นนะคะเช็คตัวสะกดด้วยบางท่านมันบางทีเนี่ยตัวสะกดเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิดตัวไปได้นะคะก็เช็คตัวสะกดเช็คราคาให้ถูกต้องด้วยนะคะคำถามส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะถ้าไปกดข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นส่งอินบ็อกซ์ก็ไม่รับตอบนะคะเพราะจะมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะตอนนี้เราตอบแบบเรียลไทม์นะคะส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะคะที่เห็นแบบคำถามของเพื่อนๆนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่เห็นของเพื่อนไม่เห็นของใครแสดงว่าส่งผิดทางนะคะกลับมา คำถามนะคะคุณเกตคะท่านแรกถามถึงตัว BOL Business Online ยังไม่มีค่ะเมื่อวานปิด2.46 บาทครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งนะครับคือถ้าเกิดว่าดูจากตัว EMA แล้วเนี่ย เกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าคือ price pattern ค่อนข้างแกว่งตัวผันผวนในช่วงนี้นะครับแต่ว่า price pattern ของตัว BOL ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าน่าจะเห็นการทำ new high ในรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันประเด็นสำคัญของตัว BOL เนี่ยอยู่ที่ว่าทิศทางเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณเป็นแนวโน้มขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวเพียงแต่ว่าไพร์แพทเทิร์นของตัว BOL จะคอนเฟิร์มความแข็งแรงรอบนี้เนี่ยหากปิดตลาดรายสัปดาห์นะครับได้เหนือ 2.5 ปิดตลาดรายสัปดาห์นี้นะครับได้เหนือ2ที่ได้ที่ 2.56 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าปิดรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ได้เหนือ 2.56 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้ไพร์แพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุมมองจากกราฟแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ
ือเป้าหมายสำคัญเนี่ยของการทำนิวไฮเนี่ยจะอยู่ที่ 3.24 บาทครับสำหรับตัวนี้ถ้างั้นถ้าเกิดรับตรงนี้ก็เป้าหมาย 3.24 บาทครับค่ะเพียงแต่ว่าต้องลุ้นสัปดาห์นี้ให้ปิดที่ 2.56 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับแพทเทิร์นจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยในส่วนของรายเดือนแล้วก็รายวันเนี่ยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ารอการยืนยันการเป็นตัวอัพเทรนด์อย่างแท้จริงด้วยการปิดตลาดรายสัปดาห์ให้ได้ที่ 2.56 บาทนะครับเบรกได้เนี่ยเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีเป้าหมายแรกนะครับอยู่ที่ 2.86 บาทแต่เข้าใจว่า2.86 บาทเนี่ยถ้าเบรกได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายสำคัญที่ 3.24 บาทครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะคือถ้าเกิดจะรับจริงๆตรงนี้ก็รับแถวบริเวณนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็ไม่แล้วก็ซื้อไปเนี่ยก็รอลุ้นอาจจะเป็นวันนี้หรือวันนี้นี่อาจจะไม่นับนะครับต้องดูวันศุกร์ว่าปิดที่ 2.56 เป็นอย่างน้อยได้หรือเปล่าแต่แพทเทิร์นมีความแข็งแรงครับโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าดูแบบไม่ได้ดูจากไฮแพทเทิร์นเนี่ยสัญญาณตัวนี้เนี่ยจะดูไม่ดีเนี่ยถ้าจะปิดตลาดแถวปิดตลาดต่ำกว่าตรงโลเดิมเนี่ยนะครับที่2.30 บาทเนี่ยจะถือว่าไม่ดีโอเคนะครับจุด stop loss ก็คือ2.28 บาทนั่นเองครับค่ะต่อมาสมบูรณ์ Advance ค่ะ SAT ต้นทุน18บาทค่ะตอนนี้ 17.9 นี่ก็เหมือนจะมาดีเหมือนกันนะเนี่ย SAT ใช่ไหมครับหุ้นกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับในส่วนของ SAT เนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับเกิดสัญญาณซื้อเช่นเดียวกันนะครับทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนในส่วนของ EMA Price Pattern ก็มีความแข็งแรงครับณตรงนี้เนี่ยคือดูจากกราฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับอย่าให้คุณกฤตดูแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมจะดูให้ละเอียดจะได้รู้ว่าเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะครับถ้าการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับตัว SAT เนี่ยจะอยู่ที่ 20.10 บาทครับย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อครับก็กลุ่มนี้ ดีทั้งตัว SAT IHL อะไรพวกนี้ครับก็ยังกลุ่มในส่วนของยานยนต์เนี่ยก็ยังคงดูดีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ SAT เนี่ยเพิ่งเริ่มฟื้นตัวด้วย มีความแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าคือขึ้นไปรอบนี้เนี่ยก็เป้าหมายที่จะติดน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ 20.10 บาทซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ท่านที่มีต้นทุน18บาทก็รอลุ้น 20.10 หรือว่าถ้าย่อลงมาก็รับเพิ่มได้นะคะก็วันนี้ก็ลุ้นเปิดตลาดอันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานปิดที่ไฮนะครับ17.90 บาทถ้าวันนี้เปิดมาหรือว่ามีการเทรดที่เหนือ17.90 บาทคือมี18 บาทเป็นอย่างน้อยก็จะบ่งบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการทำไฮเออร์ไฮซึ่งราคาหุ้นน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อครับค่ะTU ค่ะไทยยูเนียนต้นทุนเดี๋ยวขอปอมดูย้ำอีกทีนึงโอ้ต้นทุน12.20 บาทจริงๆด้วยอ๋อตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าดูจากตัว EMA แล้วเนี่ยสัญญาณระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อนะครับหนูสงสัยคุณผู้ชมถือมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันราคามันผิดหรือเปล่าคือแปลว่าถือมานานมากเลยนะ12 บาทนี่ถือมานานมากครับถ้าเป็นตามนั้นถ้าไม่ได้ผิดนะคะคุณผู้ชมอ่ะต่อเชิญต่อเลยค่ะคุณกฤตครับก็ในส่วนของ TU เนี่ยคือแพทเทิร์นพวกนี้แกว่งตัวมาค่อนข้างนานนะครับในรอบ3ปีเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแถวๆ16บาทกับ23-24บาทก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้มาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัว TU เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในเดย์นะครับในส่วนของ EMA แต่ว่ายังคงอยู่ในช่วงของ EMA week ที่เป็นวีคและมันที่ยังคงเป็นเซลล์อยู่แต่ price pattern เนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงเพราะว่าอยู่เข้าใจว่าเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆในลักษณะไซด์เวย์ตรงนี้หุ้นประเภทนี้คล้ายๆกับพวกตัว CKP พวก VGI ไปดู pattern จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ลงมาต่ำกว่านี้แล้วปัญหาก็คือว่าถ้าสำหรับตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงกำไรระยะสั้นเนี่ยจากสัญญาณซื้อรายวันเนี่ย
ำหรับตัว TU เนี่ยยังคงมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 20.70 บาทครับค่ะส่วนจุด Stop Loss ในรายวันเนี่ยนะครับของ TU จะอยู่ที่ 19.50 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตัวนี้ก็19.90 19บาท90เนี่ยก็ถ้ารีบาวขึ้นมาไปหาจังหวะขายแถวๆ20บาท70ก่อนแต่ถ้าหลุดลงมาปิดตลาดที่19บาท50น่าจะ stop loss ออกไป ความแข็งแรงเนี่ยยังถือว่ามีความแข็งแรงไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเกิดแค่ buy signal ในส่วนของรายวันเท่านั้นเองแต่ว่า week แล้วก็ month เนี่ยยังคงอ่อนแออยู่นะครับสำหรับตัว TU เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะแนวการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นดีกว่านะครับก็วันนี้ก็คงต้องดูว่าเปิดตลาดมาเนี่ยมี higher high จากเมื่อวานนี้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีระดับปิดสูงสุดมีราคาสูงสุดระหว่างวันเนี่ยอยู่ที่ 20.10 บาทวันนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยหรือว่าถ้าจะตามเนี่ยรอให้มี20บาท20เนี่ยเราค่อยหาจังหวะเข้าไปซื้อน่าจะดีกว่าครับคือถ้าใครยังไม่มีอยากจะได้ก็รอ20บาท20ค่อย follow byแพทเทิร์นยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกับ2ตัวที่ถามตอนแรกนะครับหรือว่าหุ้นที่แนะนำเนี่ยพวกนี้มันจะมีความแข็งแรงมากกว่าตลาดหุ้นเนี่ยแม้ว่าจะมีความแข็งแรงในการปรับตัวขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะปรับตัวขึ้นได้หุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้เนี่ยหลักๆเนี่ยหนีไม่พ้นหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยแล้วก็หุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยไม่พอนะครับต้องมีเป็นหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีไพร์แพทเทิร์นที่บ่งบอกการทำนิวไฮด้วยซึ่งกลุ่มประเภทนี้รายย่อยไม่กล้าเข้าแต่มันไฮแล้วมันไฮอีกไปลองสังเกตดูหลายตัวได้เลยครับอย่าง CPN หรือว่าอย่างตัว BCPG เนี่ยไฮแล้วไฮอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยคือรอบนี้เนี่ยถ้าจะได้ตังค์เนี่ยมันต้องกล้าเล่นหุ้นสูงสุดคือแบบหุ้นที่มันแพทเทิร์นเนี่ยมันฟอร์มตัวเสร็จแล้วอย่างที่ยูเนี่ยมันยังฟอร์มตัวไม่เสร็จเพราะมันได้แค่ดีอย่างเดียวนะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยโอเคอ่ะต่อมา GPSC ต้นทุนยังไม่มีอยากจะลงทุนยาวๆค่ะตัวนี้ตัวอะไรครับ GPSC Global Power Synergy โอเคครับอยากลงทุนยาวๆตัวนี้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเซ็ตร้อยแล้วก็แพทเทิร์นนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยประเด็นสำคัญคือถ้ายังไม่มีเนี่ยมาซื้อตรงนี้เนี่ยจะไหวไหมถ้าจะลงทุนระยะยาวนะฮะเพราะว่ามันปรับตัวขึ้นมามากแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าซื้อตรงบริเวณนี้เนี่ยต้องระวังว่าอาจจะโดนแรงทีขายประเด็นสำคัญของตัว GPSC เป็นอย่างนี้ครับ Price Pattern เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแน่นอนว่ามันเป็นหุ้นนิวไฮแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนบ่งบอกชัดเจนว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นประเด็นสำคัญคือตัว GPSC เนี่ยมันจะติดแนวต้านอยู่แถวๆ 47.75 บาทนะครับปัญหาก็คือว่ากลยุทธ์ในการเล่นนี้มันเกือบจะมันชนแล้วมันไม่ผ่านนะครับเมื่อวานนี้ชนแล้วแล้วก็ไม่ผ่านประเด็นสำคัญก็คือว่าในทางที่นิเคิลเนี่ยรอให้เบรก47บาท75เนี่ยมันจะไปเล่นอีกเลนหนึ่งเลนเนี้ยมันคาดหวังได้แถวๆ52บาทต้องเบรก47บาท75ให้ได้ก่อนแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยซื้อตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการพักฐานเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยผมว่ารอ2กรณีแล้วกันว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากคือรอดูให้มันราคาปรับฐานลงมาค่อนข้างมากกว่านี้ก่อนแต่ถ้าไม่ย่อเนี่ยแล้วเกิดการเบรก 47.75 คือปิดที่48เป็นอย่างน้อยเนี่ยตัวเนี้ยตามน้ำได้แล้วก็คาดหวังกำไรเก็งกำไรระยะสั้นก็คือที่52บาทครับค่ะคุณผู้ชมบอกมาว่าข้ามเปิ้ลหรือเปล่าไม่เห็นนะคะคุณเปิดโลกมงคลเขาถามตรงไหนเอ่ยเพราะเนี่ยปำเรียงมาเลยเนี่ยสมบูรณ์แล้ว TU แล้ว GPSC แล้วก็ยังไม่เห็นเปิ้ลเลยนะคะถ้าไงใครถามเปิ้ลช่วยส่งมาให้ด้วยนะคะปำไม่เห็นจริงๆค่ะเนี่ยต่อตัวต่อมาเป็น BFIT นะคะของคุณเป๋าตุงจะเข้ารับได้ไหมราคานี้ BFIT ตอนนี้34บาท75สตางค์ก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็แข็งแรงแน่นอนนะครับก็สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือว่าคือตัวเนี้ยดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสพักฐานนะครับการพักฐานเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะเข้าซื้อได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็
ตอนนี้เปิดมา34.25 บาทคือเมื่อวานนี้ทำไฮเออร์ไฮปัญหาคือวันนี้เนี่ยถ้าทำไฮเออร์ไฮต่อเนี่ยหุ้นมีโอกาสไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำไฮเออร์ไฮเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีการปรับฐานนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะถ้างั้นรอให้มันไฮเออร์ไฮก่อนไหมคะหรือยังไงน่าจะรอคือหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยแนวรับที่น่าเข้าไปเก็บเนี่ยจะอยู่ที่แถวๆ 31.25 ครับค่ะโอเค 31.25 เนี่ยถ้าลงมาเนี่ยเข้าไปเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้หรือไม่งั้นถ้าไม่ลงมาแล้วเกิดมี higher high ก็คือมีมากกว่า36บาทก็คือมีระดับสูงสุดในระหว่างวันเหนือจากเมื่อวานนี้เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะไปต่อได้ครับโอเคลองดูนะคะส่วนแนวต้านเท่าไหร่นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะถ้ารับ 31.25 เดี๋ยวนะครับต้องวัดกันเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าโหตัวนี้นี่คือกลุ่มหลักทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว BFIT หรือว่าตัว KGI ตัวอะไรเล็กตัวผมดูแล้วว่าคือวอลุ่มมาเนี่ยก็หลักทรัพย์ก็มาตามนะครับเพราะว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเวลาจะเบรกเนี่ยมันเบรกพร้อมวอลุ่มอยู่เรียบร้อยมันมาพร้อมวอลุ่มแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัว BFIT นี่เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับพวกมันฮิสตอรี่ของตัวนี้มันค่อนข้างยาวประเด็นก็คืออย่างนี้ครับนึกออกเลยค่ะคือพอชื่อ BFIT คืออย่างนี้นะครับไพร์แพทเทิร์นของ BFIT เนี่ยมีความแข็งแรงอย่างที่บอกไปเดวิกมันบายเรียบร้อยแล้วมีความแข็งแรงค่อนข้างมากแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงปัญหาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าระยะสั้นเนี่ยต้องรอการเบรกระหว่างวันให้ได้เหนือ36บาทที่เป็นราคาไฮของเมื่อวานนี้น่าจะโฟลโล่ต่อไปได้แต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยน่าจะย่นย่อลงมาและการย่นย่อลงมาตรงบริเวณแถวๆ31.25 บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดรับของรอบนี้นะครับประเด็นก็คือว่าตราบเท่าที่ BFIT เนี่ยยังสามารถยืนเหนือแถวๆ31.50 บาทได้เนี่ยมีความคาดหวังว่าน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับโดยมีเป้าหมายถัดไปเนี่ยอยู่ที่48บาทเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เซตมาแล้วค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนเซตนะตอนที่เปิดขึ้นมาเนี่ย1691.73แล้วก็ไป 1692.85 ตอนนี้เริ่มไหลลงนะ1690แล้วนะคะ 1690.50 จุดนะคะบวกไป 1.86 จุดหรือว่า 0.11% นะคะนั่งมองฟิวเจอร์สก็ค่อยๆไหลลงอีกเหมือนกันนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับ เพราะว่าอย่างที่บอกครับ ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งแรงของเซตอินเด็กซ์มีค่อนข้างมากนะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าการเร่งรีบของเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์เองแล้วก็ตัวฟิวเจอร์เองเนี่ย มีแพทเทิร์นที่เหมือนกันคือมีการเปิด rising gap ซึ่งการเปิด rising gap ในแนวโน้มขาขึ้นไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าการเปิด rising gap ในกรอบที่ทั้งเซตทั้งซีรีส์ Z เนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยมันทำให้การปรับตัวขึ้นเนี่ยเหมือนกับติดขัดๆเหมือนกับโดนดึงไว้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะในการซื้อหุ้นเนี่ยเราอย่าไปรีบร้อนซื้อตอนเปิดตลาดรอการย่นย่อลงมาเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าคืออย่างเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีการเปิด rising gap ที่ 1676.48 จุดเนี่ยย่อลงมาเนี่ยไม่ต้องคืออาจจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยแต่ว่าการย่อลงมาเนี่ยมันเป็นจังหวะในการหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นที่เราดูแล้วว่ามีแพทเทิร์นที่ดีโดยเฉพาะหุ้นในเซ็ตร้อยที่มีแพทเทิร์นที่บ่งบอกการทำนิวไฮนี่อย่างเงี้ยเราหาจังหวะในการเก็บได้ก็ยังไม่ต้องรีบนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าการลงมาหรือการปรับฐานระยะสั้นเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีของแล้วหาจังหวะในการเข้าเนี่ยน่าสนใจครับอืมค่ะเออลืมวันนี้ลืมถามแนวรับแนวต้านของเซตเลยครับค่ะตอบทันทีครับสำหรับมุมมองของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยแนวรับของเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยอยู่ที่1686ค่ะ1681
และ 1,672 จุดโดยแนวต้านสำหรับวันนี้เนี่ยของเซตอินเด็กซ์จะอยู่ที่ 1,694 1,699 และ 1,708 จุดครับโอเคซึ่งแนวโน้มวันนี้น่าจะเป็นการพักฐานเนาะก็มีโอกาสที่จะเกิดการพักฐานนะครับคือการไปมันเริ่มไปไม่ค่อยไหวอะครับพูดง่ายๆว่าคือตลาดเป็นขาขึ้นแต่ว่าการเร่งรีบขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้การรีบาวของเซตอินเด็กซ์แม้ว่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเกิดภาวะไม่มั่นคงภาวะมั่นคงในการปรับตัวขึ้นของเซตอินเด็กซ์จะเกิดขึ้นเนี่ยตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,643 ถึง 1,753 จุดการปรับตัวลงมาปิดFalling Rising Gap ที่ 1,676.48 จุดเนี่ยจะทำให้เซตอินเด็กมีความแข็งแรงในการรีบาวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหุ้นเนี่ยหาจังหวะขายแล้วก็รอไปเมื่อเซตอินเด็กเนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาแถวๆบริเวณหรือว่าลงมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ในกรอบตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งระยะสั้นผมมองว่าเซตอินเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานนี่เพื่อไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่ต้องรีบร้อนนะครับคิดว่าหาจังหวะในการเข้าน่าจะดีกว่าครับส่วนตอนนี้ฟิวเจอร์สดูได้หรือยังคะอะไรนะครับฟิวเจอร์สดูได้หรือยังคะได้ครับยิ้มไม่ถามเห็นเคยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำอะครับแต่เพียงแต่ว่าก็พอไม่ทำก็มีนั่นน่ะสิมีลูกค้ามาร์เก็ตติ้งเรียกร้องคือก็เลยมาเริ่มเขียนเมื่อสักประมาณเดือนกันต้นเดือนกันยาครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงเพราะว่าคือเพื่อความเหมาะสมในการทำงานเพราะว่าถ้าทำเยอะแล้วมันเวลามันไม่ค่อยพอครับอ๋อค่ะค่ะครับทีนี้ยังไงดีคะฟิวเจอร์ในส่วนของฟิวเจอร์ใช่ไหมครับอธิบายให้ก็ได้ครับก็คือว่าคือไพ่แพทเทิร์นของฟิวเจอร์ของเซตกับฟิวเจอร์เนี่ยมันละไม้คล้ายกันตรงที่ว่าไพ่แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์แล้วก็ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยอยู่ในการเทรดของซีรีส์ Z ใช่ไหมครับไพ่แพทเทิร์นของ S50/S17เนี่ยก็มีความละไม้คล้ายกับเซตตรงที่ว่าคือ1เกิดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันเกิดทั้ง Daily Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal 2ที่ละไม้คล้ายกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนี้การเร่งรีบรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่ทำให้มีการเปิด Rising Gap ก็ฟิวเจอร์ในส่วนของตัว S50/S17ก็มีการเร่งรีบรีบาวแล้วก็มีการเปิด Rising Gap ครั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันโดยมีการเปิด Rising Gap อยู่ที่ 1,075.4 จุดนะครับมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 0.7 จุดดังนั้นเนี่ยในส่วนของ S50/S17 เนี่ยมุมมองเราก็มีมุมมองคล้ายกับเซตอินเด็กซ์ก็คือว่าแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิดทั้ง Daily Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal แต่การเปิด Rising Gap ครั้งใหม่ที่ 1,075.4 จุดซึ่งก็อยู่ในกรอบการแกว่งตัวในปัจจุบันของซีรีส์ Z ที่ 1,023 ถึง 1,097 จุดดังนั้นจึงอาจทำให้การรีบาวด์ของ S50/S17 เริ่มมีความไม่มั่นคงอีกครั้งเช่นเดียวกับ Set Index และคาดว่า Rising Gapที่ 1,075.4 จุดนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการปิดกลยุทธ์สำหรับในส่วนของตัวฟิวเจอร์เนี่ยเราจึงบอกว่าการรีบาวของ S50/S17 เนี่ยหากเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นมาบริเวณแนวต้านในระหว่างวันที่ 1,091.1 จุดและ 1,096.5 จุดเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสให้ผู้เล่นหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตโดยมีเป้าหมายเพื่อปิด Rising Gap ที่ 1,075.4 จุดเป็นอย่างน้อยเท่านั้นเองสำหรับในส่วนของแนวรับแนวต้านของ S50/S17 วันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 1,078.2 จุด 1,070.7 จุดและ 1,065.3 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,091.1 จุด 1,096.5 จุดและ 1,104 จุดครับ 1,104 จุดโอเคมีประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนของซีรีส์ในส่วนของฟิวเจอร์ที่น่าสนใจ อยากจะแชร์กันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเปรียบเทียบฟิวเจอร์กับเซตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กซ์แกว่งตัวในกรอบ 1,643 ถึง 1,753 จุดในขณะที่ฟิวเจอร์เนี่ยแกว่งตัวในกรอบ 1,023 กับ1,009ถึง 1,097 จุดประเด็นที่2ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยสามารถเบรกระดับปิดสูงสุดที่ 1,643.43 จุดทำไว้เมื่อวันที่21
พฤษภาคม2556ไปเรียบร้อยแล้วนึกออกใช่ไหมฮะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยหรือว่าตัว S50 S17 เนี่ยยังไม่ได้เบรก 1097.9 จุดซึ่งทำไว้เมื่อวันที่20พฤษภาคม2556ปีเดียวกันเลยวันเนี่ยแตกต่างกันแค่วันเดียวแต่เซตอินเด็กซ์เนี่ยเบรก 1,643 จุดไปเรียบร้อยแล้วแต่ฟิวเจอร์ยังไม่เบรก 1,097 จุดนั่นหมายความว่ารอบนี้เนี่ยการเปิดสถานะช็อตเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยมีความเสี่ยงคือการเน้นการเปิดสถานะลองเนี่ยจะน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากกว่าแต่ว่ามุมมองสำหรับระยะสั้นที่มีการเปิด rising gap เมื่อวานนี้เนี่ยเราเลยบอกว่าหาจังหวะเปิดสถานะช็อตเพื่อลงไปปิด rising gap แต่ว่าเมื่อมองดูจากแพทเทิร์นของตัว futures กับตัวเซตแล้วเนี่ยคาดว่ามีโอกาสที่ตัว future เนี่ยจะเกิดการเบรกระดับปิดสูงสุดที่ 1097.9 จุดตามเซตอินเด็กซ์ที่ได้เบรก 1,643 จุดไประยะหนึ่งแล้วนั่นเองครับค่ะโอเคมาต่อกันตัวหุ้นนะคะ True ค่ะ True ไม่ได้บอกต้นทุนขอแนวต้านค่ะเอาให้ไปให้หมดเลยแนวรับแนวต้านเลยค่ะในส่วนของ True เนี่ยนะครับเป้าหมายดีกว่าครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายวันและรายสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์นี้มีลุ้นว่าจะเกิดสัญญาณ EMA เป็นบายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดวัดเป้าหมายเนี่ยคือในส่วนของ True เนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกที่เราให้ไว้เนี่ยอยู่ที่ 7.25 บาทเบรก 7.25 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้น8.65 บาทตามลำดับสำหรับจุด Stop Loss สำหรับตัว True เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ 6.05 บาทครับค่ะก็วันนี้ตัว True ก็ยังอยู่ในกรอบการแกว่งตัวของเมื่อวานนี้เพราะว่าถ้าวันนี้มี6บาท20วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามี6บาท25ใช่ไหมครับค่ะ6บาท25จะเกิดการทำ High Highตรงนี้ก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าคือพูดได้ง่ายว่า stop loss ค่อนข้างสั้นเพราะว่าจุด stop loss อยู่ที่ 6.05 ในขณะที่ถ้าราคาเนี่ยเกิดการเบรกหรือว่ามีราคาสูงกว่า6บาท25เมื่อวานนี้ได้เนี่ยยังคงมีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปเพื่อทดสอบเป้าหมายแรกที่ 7.25 บาทครับโอเคต่อมา SQยังไม่มีตอนนี้6บาท25ค่ะสำหรับตัวนี้นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยก็วันนี้ก็คือแพทเทิร์นหุ้นที่วันนี้อย่างเงี้ยอย่างหุ้นเมื่อวานนี้เกิดการปรับตัวขึ้นวันนี้ยังไม่มีการทำตัวในส่วนของไพรส์แพทเทิร์นที่มีการทำ higher high นะครับ SQ เมื่อวานนี้ high ที่635วันนี้ก็ยังคง high ที่635เบรก635ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่อาจจะเกิดการพักฐานอีกครั้งหนึ่งการพักฐานเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่ายังคงมีความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ SQ เนี่ยไพรส์แพทเทิร์นบ่งบอกว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับทั้ง day ทั้ง week ทั้งมันเนี่ยบ่งบอกว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นการปรับตัวลงมาของ SQ เนี่ยหากลงมาแถวๆบริเวณ6บาท20ลงไปเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้ามีการปรับฐานวันนี้เกิดขึ้นก็เป้าหมายเราให้ไว้ที่ 6.65 ครับค่ะโอเคBTS ค่ะอันนี้จะขอลงทุนยาวๆตัวอะไรครับ BTS ค่ะรถไฟฟ้า BTS อ๋อ BTS ใช่ไหมฮะคืออย่าง BTS เนี่ยก็เป็นไพแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัว TU นะครับเพราะว่าแกว่งตัวในลักษณะในกรอบไซด์เวย์นะครับก็ถ้าจะลงทุนยาวๆเนี่ยคงต้องมองอย่างนี้ครับว่าคือถ้าจะลงทุนยาวๆเนี่ยราคาแถวๆบริเวณนี้ยังน่าสนใจนะครับเพราะว่า BTS เนี่ยแนวรับแข็งแรงเนี่ย
หลุดค่อนข้างยากเลยคือ 8.55 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหนือ 8.55 มานิดเดียวเท่านั้นเองเป้าหมายก็คือว่าถ้าซื้อไปตัวนี้เนี่ยถ้าทนถือยาวได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในรอบ 3-4 ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบสั้นๆแคบๆเนี่ยนะครับ8บาทถึง10บาท50ปัจจุบันราคาเพียงแค่8บาท60นั่นหมายความว่าก็อยู่ใกล้เคียงกับระดับต่ำในกรอบที่แกว่งตัวในรอบ 3-4 ปีพอสมควรราคาตรงนี้เนี่ยน่าสนใจครับก็ถือว่าเพิ่งเริ่มสตาร์ทว่าง่ายๆว่าถ้าไม่หลุด 8.55 บาทไปเนี่ยมีโอกาสที่ว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะไปทดสอบแถวๆ 8.95 บาทก่อนครับค่ะโอเค 8.95 ทั้งอย่าให้หลุด 8.55 นะคะTPIPP ค่ะตัวนี้ก็อยากจะลงทุนยาวอีกท่านหนึ่งบอกมีต้นทุน7.16 บาทตัวนี้ลงทุนยาวน่าจะดีกว่าครับในส่วนของ TPIPP เนี่ย คืออย่างที่บอกนะครับหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าเนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัว BCPG ตัว WAAP ตัว TPIPP ก็อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าพูดง่ายๆว่าแพทเทิร์นมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน Day Week Month เนี่ยเกิดสัญญาณเป็น Buy Signal หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเป็นหุ้นเข้าตลาดหุ้นเข้าตลาดมาไม่นานเนี่ยแล้วมีไพร์แพทเทิร์นของมันที่เป็น EMA Buy ตั้งแต่เดือนที่2นะครับใครเข้าไปเก็บตั้งแต่ราคาปิดในเดือนที่2เนี่ยซึ่งปิดแค่6.70 บาทเนี่ยถือไป 3-4 เดือนเนี่ยตอนนี้ 7.65 บาทแล้วและน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวไปได้ต่อนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยให้ดู EMA มันเป็นหลักเกิดสัญญาณขายเราค่อยขายประเด็นก็คือว่าถ้าอ่อนตัวลงมาวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นโอกาสซื้อสำหรับในส่วนของตัว TPIPP อยู่นะครับแนวรับของตัว TPIPP จะอยู่ที่ 7.55 บาทครับค่ะโอเคต่อมา CKP ตัวนี้ที่เป็นตัวที่เกริ่นขึ้นมาตอนแรกว่าตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของการทำนิวไฮถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยครับก็คือ 1.90 บาทกับ 3.96 บาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องของตัว CKP เนี่ยบ่งบอกไพร์แพทเทิร์นบ่งบอกถึงการทำนิวไฮดูไทม์เฟรมทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยชัดเจนว่าเกิดสัญญาณซื้อหมดนะครับก็การอ่อนตัวลงมาของหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นโอกาสในการหาจังหวะเพื่อเข้าซื้อโดยตัว CKP เนี่ยมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยเพื่อทดสอบไฮเดิมก่อนนะครับมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมก่อนที่ 3.96 บาทแล้วก็ถ้าเบรก 3.96 บาทไปได้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่ 4.54 บาทตามมาครับก็ถ้าอ่อนตัวลงมาหรือย่อตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นประเภทนี้นะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างตัวนี้อยู่ในเซ็ต100ด้วยน่าจะเป็นทาร์เก็ตในการที่จะดันราคาเพื่อดันดัชนีตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเคทิสบอกว่าลงมามากแล้วรับไหมอ่ะไม่รับเนาะลงมามากแล้วก็ลงได้อีกครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคืออย่างเงี้ยนะครับคือหุ้นเนี่ยแม้ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีความแข็งแรงอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้นแต่ไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มเนี่ยคือหุ้นที่จะดันดัชนีรอบนี้เนี่ยคือหุ้นในเซ็ต100ข้อที่1แล้วก็เป็นหุ้นที่มีแพทเทิร์นนิวไฮในข้อที่2ราคาหุ้นเนี่ยสูงแล้วสูงอีกต้องกล้าเข้าซื้อแต่ว่าหุ้นอย่างตัว Ketis เนี่ยไพร์แพทเทิร์นเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมเจอร์เทรนเนี่ยเป็นดาวเทรนไปเรียบร้อยแล้วคือซื้อหุ้นมันถูกจริงครับแต่ว่าคือต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ตรงที่ว่าอย่างนี้ว่าคือหุ้นขึ้นเนี่ยถ้าเข้าผิดตัวในรอบนี้เนี่ยไม่ได้เงินนะครับ มันต้องเข้าหุ้นที่มันสตรองเหมือนกับเซตอินเด็กซ์ในเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีความแข็งแรงทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกนอลเราต้องหาหุ้นประเภทนี้แต่ว่าอย่างตัวเคทิสเนี่ยเดลี่เป็นเซลวีคลี่เป็นเซลมันลี่เป็นเซลนี่คนละข้างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าจะเล่นคงไม่ได้กำไรหรือว่าคือไม่คุ้มอะครับคือตลาดอาจจะเป็นขาขึ้นแต่ทำไมทำไมหุ้นเราลงทุนแล้วมันลงทุกวันก็ตรงนี้
สำหรับตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าคือมันเป็นรอบของมันนะครับรอบขึ้นของมันเนี่ยผ่านไปแล้วรอบนี้มันน่าจะเป็นรอบลงแล้วครับอืมอย่างนั้นไม่เอาเนาะเคทิสนะคะปตท.สผ.ระยะกลางถือต่อไปได้ไหมคะตอนนี้90.75 บาทคือตัวสผ.เนี่ยระยะกลางเนี่ยยังลุ้นอย่างนี้นะครับคือระยะกลางเนี่ยถ้าดูรายสัปดาห์เนี่ยสำหรับสผ.เนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจจริงแต่ว่าประเด็นสองของสผ.เนี่ยปิดตลาดรายสัปดาห์นี้มีความสำคัญโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับถ้าปิดตลาดวันศุกร์นี้ได้เหนือก้าไม่ใช่ได้เหนือนะครับได้ที่แล้วกันได้ที่ 91.25 เป็นอย่างน้อยนะครับตัวนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยรอดูดีกว่าแล้วก็ดูวันศุกร์ว่าถ้าเบรก91เบรกด้วยกันปิดตลาดที่ 91.25 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยมุมมองความแข็งแกร่งในรายวีคหรือว่าระยะกลางเนี่ยจะกลับมานะครับก็เป้าหมายเนี่ยถ้าเบรก 91.25 บาทได้เป็นอย่างน้อยในราคาปิดสัปดาห์นี้เนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่105.50 บาทเลยครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้ง3วันก็ 91.25 ครับจดไว้เลยขีดเส้นใต้ไว้เลยถ้าเกิดว่าปิดที่ 91.25 ในรายสัปดาห์ได้มีลุ้นครับตัวนี้น่าสนใจครับค่ะต่อมา หุ้นน้องใหม่วันนี้ดูได้ไหมคะ WPH โอ้ดูลำบากครับอยู่แท่งเดียวเนี่ยเอาดูรายนาทีเลยไหมโอ้โหดูรายนาทีเพิ่ง20นาทีเองครับคุณปอมคุณน้องใหม่วัดดวงดีกว่าครับผมว่าคือแบบมันไม่อันนี้วัดดวงล้วนๆอ่ะวัฒนาพัฒน์โรงพยาบาลวัฒนาพัฒน์ตรังอ่ะคุณผู้ชมแล้วแต่นะอันนี้ต้องวัดดวงมันมีอยู่อันเดียวอ่ะแท่งเดียวลากไส้ด้วยอ่ะต่อมา PSL ค่ะ Precious Shipping ยังไม่มีตอนนี้11.40 บาทอ๋อโอเคครับ Precious นะครับก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เคยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับทุกวันนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับในส่วนของ Precious คือพวกนี้เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นก็ดูจากพร็อกซี่ของมันก็คือตัว Baltic Dry Index ที่ผ่านมา Baltic Dry เนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมากแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันก็ราคาก็ปรับตัวลงมาตามตัว Baltic Dry ที่ปรับตัวลงประเด็นก็คือว่าในส่วนของ Precious เนี่ยน่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดว่าดูจาก EMA เนี่ยจะเห็นชัดว่าDaily Weekly และ Monthly เนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเพราะเป็นบายซิกนอลหมดประเด็นก็คือว่าการอ่อนตัวลงมาจากช่วงนี้ที่ตัวบาลติกดรายเนี่ยอ่อนตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในน่าจะเป็นจังหวะสำหรับโอกาสในการซื้อนะครับสำหรับตัวพีเชียดเนี่ยถ้าอยากจะซื้อเพื่อระยะกลางหน่อยเนี่ยผมว่าแถวๆบริเวณ10.70 10.80 บาทเนี่ยน่าสนใจราคานี้อาจจะต้องต่อรองราคาหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตัวโปรติกไกรก็ลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะลงต่ออีกสักระยะหนึ่งแถวๆราคาเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงมาอีกสักระยะหนึ่งแถวๆบริเวณ10.70 บาทลงไปเนี่ยน่าสนใจครับสำหรับคนตัวนี้แล้วก็ถือแบบในระยะที่เป็นมีเดียมเทอมเนี่ยโอเคเลยค่ะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะรอย่อนะคะให้เป้าหมายเท่าไหร่คะตัวนี้เนี่ยถ้าเบรกเดี๋ยวนะฮะตัวนี้ถ้ารับได้แถวๆ10.70 บาทได้เนี่ยรอบหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการฟื้นตัวของ Baltic Dry อีกทีนึงเนี่ยมีลุ้นที่14.40 บาทครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยต่อรองราคานิดนึงลงมาแถวๆบริเวณ10.70 บาทนี่จะเป็นแนวรับนะครับ okay. ลงมาที่10.70 บาทเนี่ยเป็นแนวรับแล้วก็ถ้ายังคงยืนในระยะกลางเหนือ10.70 บาทได้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่ 14.40 บาทครับค่ะโอเค SMPC ค่ะสหมิตรถังแก๊สยังไม่มีค่ะตอนนี้13.80 บาท SMPC ใช่ไหมครับค่ะ
ัวนี้ก็คือถ้าดูจากแพทเทิร์นนี่นะครับก็มีการฟื้นตัวนะครับในระยะสั้นก็ถ้าจะเล่นกินกำไรระยะสั้นเนี่ยก็ยังพอได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เดี๋ยวผมดูเป้าก่อนนะฮะค่ะเดี๋ยวให้คุณติดดูเป้าแป๊บนึงนะคะตอนนี้13.80นิ่งอยู่อย่างนี้มาหลายวันไม่ลงไปต่ำกว่า 13.8 เลย1,2,3,4 วันครับก็ราคานี้น่าสนใจนะครับคือระยะสั้นเนี่ยคือแพทเทิร์นเนี่ยเบรกไปเรียบร้อยแล้วเกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ารายสัปดาห์เนี่ยยังคงไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับตัวนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยแนะนำว่ารอย่อเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับตัวนี้ในการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะไปติดแนวต้านแถวๆบริเวณ14.30อ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณ13.60 13.50 เนี่ยน่าเข้าไปเก็บแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็คือ14.30 ครับจุดสต็อปลอสสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่12.80ครับค่ะโอเค SSPยังไม่มีตัวอะไรนะครับ SSP เสริมแสง Power อาทิตย์ที่แล้ว S Snake แล้วก็ P Poland ค่ะ SSP เหรอครับค่ะ S Singapore Singapore Poland โอ้อันนี้หุ้นใหม่ใช่ไหมครับใหม่ค่ะก็ดูจากกราฟแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากอย่าเพิ่งยุ่งเลยดีกว่าครับโอเคผ่านนะเพราะว่าเห็นวันแรกก็รู้แล้วว่าแสบสันอยู่พอสมควรนะฮะตัวนี้ผมว่าน่าจะข้ามไปก่อนดีกว่าคือตลาดอย่างที่บอกครับว่าคือถ้าเรามาเล่นหุ้นเล็กๆหุ้นแบบแล้วหวังว่าจะได้กำไรจากการความแข็งแรงของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่ารอบนี้ความแข็งแรงของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมาจากหุ้นบางกลุ่มเท่านั้นเองแล้วก็บางตัวด้วยที่มีไพแพทเทิร์นที่มีการปรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อแล้วก็บ่งบอกการทำนิวไฮเรียบร้อยแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ยไปต่อได้อีกไกลแต่ว่าหุ้นที่เพิ่งเข้าใหม่หรือว่าหุ้นที่ยังปรับฐานไม่เสร็จโดยเฉพาะหุ้นนอกเซ็ตร้อยเนี่ยอาจจะเล่นเป็นลักษณะเทรดดิ้งน่าจะดีกว่าค่ะเนี่ยปอมฟังนักวิเคราะห์พูดมาทุกวันนะหุ้นที่เป็นน้องหุ้นน้องใหม่อ่ะคือบอกเหมือนคุณกฤตหมดเลยคือประมาณว่าอย่าเพิ่งเลยคืออันนี้มันใช้ดวงวัดดวงเอาอ่ะนะคะคุณผู้ชมคือเวลาเขา IPO เนี่ยเขาก็เอาที่ราคาอิงราคาตลาดอยู่แล้วครับ คือพูดง่ายๆว่าทำเต็มที่อ่ะราคาเข้าตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ดีธุรกิจไม่ดีจริงๆเนี่ยตลาดไม่ดีจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ลงหมดนะครับค่ะแล้วอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ได้หุ้นอ่ะหมายความว่าไม่ใช่เป็นผู้มีอุปการะคุณหรือเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้นทุนเราก็จะสูงกว่าเขาเสี่ยงกว่าเขาเยอะนะคะต่อมา PDI ค่ะ PDI ผาแดงต้นทุน24.10 สำหรับตัวนี้นะครับค่ะมีความแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวครับคือระยะสั้นเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณขายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยคือตราบเท่าที่อย่างนี้นะครับตราบเท่าที่ตัว PDI เนี่ยยังสามารถปิดตลาดเหนือ 22.70 ได้เนี่ยก็ยังเป็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการทำนิวไฮนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ 23.90 แล้วไม่ผ่านก็เลยเกิดการปรับฐานการปรับฐานลงมาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับคือ22.70กับ23.90ตราบเท่าที่ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ20ไม่หลุด23.70เนี่ยระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งที่23.90และถ้าเบรก23.90ไปได้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่ 25.50 บาทครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ระยะสั้นคงอาจจะต้องแกว่งตัวอยู่งี้สักระยะหนึ่งแล้วก็รอให้เกิด EMA เนี่ยกลับมาเกิดเป็น buy signal แล้วก็ที่สำคัญคือการเบรกนี่เองครับเบรก23บาท
90ในราคาปิดได้เนี่ยมีลุ้นไปทดสอบ25.50 บาทเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ติดเอาไว้ก็ต้องคงต้องอดทนนะครับที่ไหนแต่ว่าแพทเทิร์นดีแล้วนะครับเพราะว่าอย่างในวันนี้เนี่ยมีการทำไฮเออร์ไฮจากราคาปิดเมื่อจากไฮเดิมของเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจครับซื้อเพิ่มได้ไหมคะย่อลงมาแถวๆจริงๆจริงๆชั่วโมงนี้เนี่ยน่าจะรอย่อนะครับคือแนวรับแข็งแรงของตัว PDI เนี่ยจะอยู่ที่อย่างที่บอกฮะคือ22.70 บาททีนี้วันนี้มันมีการทำไฮเออร์ไฮแล้วถ้าว่าระหว่างวันเกิดมีการย่นย่อลงมาได้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับคือซื้อเวทเอาไว้แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือคงต้องชน23.90 บาทหลายครั้งหน่อยชนครั้งแรกไม่ผ่านก็เลยปรับฐานถ้าชนครั้งที่2ไม่ผ่านอาจจะปรับฐานอีกแต่ชนหลายๆครั้งเนี่ยแนวต้านที่แข็งแรงเนี่ยจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงไปแล้วก็เบรก23.90 บาทไปได้เนี่ยไปลุ้นทดสอบเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮที่ 25.50 บาทต่อไปครับค่ะถ้าเกิดยังมีอยู่นะซื้อเพิ่มได้นะคะรอย่อก่อนนะคะ TVO ค่ะTVO ยังไม่มีไม่เอาเนาะมีผู้ช่วยแล้วรับไหมคะเปิดรับสมัครอย่าเลยครับยิ่งถ่ายมาที่พาคุณกิตว่าไงคืออย่าเลยครับคืออย่างที่บอกนะครับคือแพทเทิร์นพวกนี้มันยังปรับฐานไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นพอปรับฐานไม่เสร็จซื้อไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเออมันเคยอยู่40กว่าบาทมาก่อนซื้อแถวๆ28มันก็ถูกดีแต่อย่าลืมว่ากว่าจะฟอร์มฐานขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้เวลาอีกนานในขณะที่เซตเนี่ยพร้อมที่จะแลนดี้ขึ้นไปทดสอบระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการเราต้องหาหุ้นที่มีความพร้อมเช่นเดียวกับเซตที่จะปรับตัวขึ้นไปได้หุ้นที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยซื้อไปก็เห็นเซตขึ้นแต่หุ้นไม่ขึ้นเผลอๆหุ้นที่ซื้อไปเนี่ยที่เราคิดว่าถูกมันอาจจะเกิดการปรับตัวลงด้วยซ้ำซึ่งไม่น่าสนใจครับค่ะต่อมาไม่เอานะซิก้าค่ะต้นทุน7.20 บาทอยากจะซื้อเพิ่มค่ะก็ไม่ได้เวทอะไรนะครับค่ะถ้าซื้อเพิ่มตรงนี้ก็ไม่ได้เวทอะไรคืออยากจะซื้อเพิ่มก็จริงๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยไม่มีการทำไฮเออร์ไฮติดต่อกันมาเนี่ย2วันวันนี้ยังไม่มีการทำไฮเออร์ไฮย่อลงมาเนี่ยก็ถ้าอยากจะซื้อเพิ่มก็ซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เฉลี่ยต้นทุนอะไรได้มากมายเท่าไหร่ต้นทุน7.20 บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลงมาก็ถ้าโลเดิมของเมื่อวานนี้ก็7.05 บาทก็ถ้าจะซื้อเพิ่มก็7.05 บาทก็เป็นโลเดิมของเมื่อวานนี้นะครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้ครับค่ะแล้วเป้าหมายถัดไปให้เท่าไหร่คะคือมันเป็นคือลักษณะหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เข้ามาใหม่นะครับเทรดกันแค่เดือนนี้เข้าเป็นเดือนที่3เท่านั้นเองแต่ถามว่าแพทเทิร์นดีไหมแพทเทิร์นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นประเภทนี้เนี่ยมันไม่มีคือมันเป็นหุ้นที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีลักษณะของไพร์แพทเทิร์นที่มีลุ้นการทำนิวไฮในการทำนิวไฮของหุ้นพวกนี้เนี่ยและเป็นหุ้นเข้าใหม่ด้วยเนี่ยคือแนะนำว่าดูตัว EMA เป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าดูจาก EMA ในรายมันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในราคาปิดเมื่อเดือนที่2ไปเรียบร้อยแล้วสัญญาณซื้อในมันเนี่ยจะอยู่ที่ 7.05 พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเพิ่มและจะถือยาวเนี่ยแนะนำว่าถ้าซื้อได้ที่สัญญาณซื้อในรายมันเนี่ยในราคาปิดที่ 7.05 หรือต่ำกว่าเนี่ยถ้าต่ำกว่าเนี่ยเราถือว่าเรามีแต้มต่อนะครับแล้วก็รอขายถ้าตั้งใจจะซื้อยาวๆแล้วเนี่ยรอขายเมื่อสัญญาณมันเนี่ย EMA เนี่ยจากสัญญาณซื้อกลายเป็นสัญญาณขายไปเลยดีกว่าเพราะว่าหุ้นเพิ่งเข้าใหม่พวกนี้หลายๆตัวเนี่ยมีแพทเทิร์นที่แบบเป็นอัพเทรนด์ยาวไกลเลยนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยลงมา 7.05 ทยอยรับหรือว่าถ้าได้ต่ำกว่า 7.05 เนี่ยจะเป็นพูดง่ายว่าจะมีแต้มต่อสำหรับคนที่จะถือยาวในรายเดือนไว้ยังไง
นะครับเป้าหมายสั้นๆถ้าจะเอาเป้าหมายสั้นๆน่ะได้แต่ว่าเหมือนกับลูกค้าอยากจะถือยาวๆเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าไปลองดูสัญญาณขายใน EMA ในรายมันเป็นสัญญาณขายแล้วเราค่อยขายแต่ถ้าเป้าหมายสั้นๆคือย่อลงมาแถวๆนี้ก็น่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับในราคาปิดที่ 7.35 บาทก่อนเบรกจุด7เบรกด้วยการปิดเหนือ 7.35 บาทไปได้เนี่ยมันเป็นการทำนิวไฮซึ่งเมื่อเกิดการทำนิวไฮแล้วยาวครับคุณพวกนี้ถ้างั้นก็ถ้าจะซื้อเพิ่มรอย่อนะคะอย่าเพิ่งมาซื้อตรงนี้นะต่อมา VGI ค่ะ VGI ยังไม่มี VGI เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคือเป็นหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยด้วยนะครับแล้วก็แกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์มาตลอดทางนะครับก็รอบนี้เนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแรงมากเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายสิกเนลอีกทั้งเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นของตัว VGI เนี่ยยังคงบ่งบอกนะครับว่ามีโอกาสลุ้นนะครับที่จะเกิดการทำนิวไฮครั้งใหม่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นในส่วนของ VGI เนี่ยมันมีเป้าหมายหลักที่จะต้องผ่านให้ได้ที่ 6.25 บาทได้ 6.25 บาทถ้าเบรก 6.25 บาทคือปิด 6.30 บาทไปได้เนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นจะบ่งบอกการทำนิวไฮเลยหุ้นตัวนี้น่าสนใจย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อนะครับโดยแนวรับของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่5.65 บาทแล้วก็5.70 บาทแถวๆตรงนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอยู่ในทาร์เก็ตของเซ็ต100ด้วยแล้วก็ไพรซ์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงมากครับค่ะเป้าหมายถัดไปเท่าไหร่คะเป้าหมายที่จะต้องเบรกให้ได้นะครับก็คือว่า 6.25 บาทครับซื้อตรงบริเวณนี้แนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่5.65 บาทกับ5.70 บาทเนี่ยแหละครับค่ะมินท์ต้นทุน39บาทตอนนี้41.50 บาทตัวนี้ถ้ามีต้นทุนต่ำขนาดนี้เนี่ยแนะนำให้ถือยาวนะครับไพรซ์แพทเทิร์นของมินเนี่ยวันนี้ก็ในส่วนของตัวมินเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่เกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับเพราะว่าไฮเมื่อวานนี้จะอยู่ที่41.75 บาทวันนี้ไฮอยู่ที่41.50 บาทก็แต่ว่าไพรซ์แพทเทิร์นจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้บ่งบอกว่าเราจะได้เห็นการทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งในส่วนของมินต์นะครับโดยมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่43 บาทเบรก43 บาทไปได้เนี่ยไปลุ้นทดสอบเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮซึ่งจะอยู่ที่ 45.50 บาทครับก็ตัวนี้รันเทนไปได้ครับไพรซ์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงอยู่ในเซ็ต100ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่จะขับดันขับเคลื่อนเซ็ตอินเด็กซ์ให้เดือนหน้าต่อไปได้ครับค่ะต่อมา AJA ค่ะ AJA ไม่เอาเนาะอย่าเลยครับค่ะดูภาพแล้วเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมงั้นปอมผ่านเลยนะครับว่ามันจะหมดเวลาละสุภาลัยต้นทุน22.94 บาทค่ะตอนนี้24 บาททนถือนะครับสำหรับตัวนี้ค่ะแพทเทิร์นของสุภาลัยเนี่ยเป็นเมื่อวานนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีการเปิด falling gap มาคือมาเลยเพียงแต่ว่าเป็นการเปิดFalling gap จากข่าวเรื่องการ XW หรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าคือการเปิด Falling gap แบบนี้ในขณะที่ถ้ามาดูตัวเทรนด์ของตัวสุภาลัยเนี่ยยังเป็น up trend อยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเกิดการปรับฐานแต่เพียงแต่ว่าการปิดตลาดของตัวสุภาลัยเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดการทำ higher high ใน price pattern ไปเรียบร้อยแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อพูดง่ายๆเกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดสัญญาณซื้อในไพรซ์แพทเทิร์นน่าจะตามมาด้วยการเกิดสัญญาณซื้อใน EMA ตามมาและเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็คือเพื่อไปปิด falling gap ที่เปิดเอาไว้ล่าสุดที่26.50 บาทเป็นอย่างน้อยลูกค้าซื้อที่22นี่ตอน22.80 บาทเนี่ยคือแบบซื้อชุกถือว่าวันที่มันลงค่อนข้างถูกเลยแล้วก็สัญญาเนี่ยคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เกิดการทำไฮเออร์ไฮไปด้วยก็บ่งบอกชัดเจนว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะไปได้ต่อแล้วก็เป้าหมายถ้าเกิดจะเอาสั้นๆคาดหวังไปปิด falling gap ที่26.50 บาทครับค่ะโอเคต่อมา Powerline ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้บาท 51เปิ้ลเหรอครับค่ะแนวรับใช่ไหมครับ
แนวรับแนวรับก็ถ้าวันนี้เนี่ยแนวรับสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1.49 1.50 เนี่ยแหละครับถ้าไม่หลุดนะครับถ้าหลุด 1.49 ไปเนี่ยรับอีกทีหนึ่งก็จะอยู่ที่ 1.45 ครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ถ้าสั้นๆเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมของเมื่อวานนี้ที่ 1.54 นะครับถ้าเบรก1.54ไปได้เนี่ยแนวต้านต่อไปก็จะอยู่ที่ 1.56 ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าระยะสั้นจะเกิดอาการเสียทรงแต่ว่าถ้าดูจากตัววีคแล้วก็ตัวมันเนี่ยแพทเทิร์นมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วการอ่อนตัวลงมาตรงบริเวณนี้น่าสนใจครับค่ะต่อมา PPS ค่ะ Project Planning น่าเข้าไหมคะ PPS Poland สิงคโปร์อ๋อ PPS อันนี้บาท79สตางค์ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าอะไรปรับฐานอยู่นะครับแต่ว่าไพ่แพทเทิร์นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดดูจากกราฟแล้วเนี่ยเป็นไพ่แพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการทำนิวไฮเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปทดไปทำไฮแล้วแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะพักไปได้ต่อนะครับพักฐานเสร็จแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะครับคือหุ้นใหม่นี้ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้วัดกราฟซะด้วยสิเห็นนะฮะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะระยะสั้นเนี่ยน่าจะเกิดการปรับฐานยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับก็วันนี้ยังไม่มีการทำไฮหรือว่าโลว์โลว์แต่ว่าแนวรับของตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าลงมาแถวๆบาท70ต้นๆได้เนี่ยน่าสนใจนะครับประเด็นก็คือว่าพักฐานเสร็จแล้วเนี่ยแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นนิวไฮนะครับโดยเราคิดว่าพักฐานอีกสักระยะหนึ่งน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮที่บริเวณแถวแบบแถวๆ2.22 2.24ได้ครับโอเคงั้นรอตัวนี้ก็อ่อนตัวลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับเพียงแต่ว่าก็ระยะสั้นยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่เพราะว่าตัว EMA day เนี่ยเป็นเซลล์อยู่นะครับแต่ week month เนี่ยเป็น buy เพราะฉะนั้นในส่วนของ EMA day เป็นเซลล์ week month เป็น buy เนี่ยบ่งบอกว่าการปรับตัวลงเนี่ยเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นตัวนี้ครับค่ะหมดเวลาแล้วว่าคุณกฤตเร็วจริงๆเร็วจริงๆโอ้ยังเหลือเยอะเลยตอนนี้ Set Index 1,690.94 จุดนะคะบวกไป 2.39 จุดไม่ค่อยจะพักเท่าไหร่นะคุณกฤตก็อย่างที่บอกอะครับว่าแพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าคือการขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแรงเทขายตลอดนะครับก็ต้องระมัดระวังมุมมองของเราก็ยังคิดว่าในกรอบตรงนี้เนี่ยทั้งเซตทั้งฟิวเจอร์สเนี่ยไม่มีการเปิด rising gap ซึ่ง rising gap เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดเพื่อที่จะทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการรีบาวด์ได้อย่างมั่นคงตรงนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นเนี่ยเริ่มมีความไม่มั่นคงหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิด rising gap ซึ่งถ้าเซตอินเด็กเกิดการอ่อนตัวลงมาเนี่ยยังคงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการหาจังหวะซื้อลงทุนหรือเล่นกินกำไรระยะสั้นต่อไปครับค่ะมันอาจจะเจอตอนภาคบ่ายก็ได้นะก็ผันผวนนะครับมันผันผวนนะครับเพราะว่าแค่ภาคเช้านี้ก็ลงไป1686ที่เป็นแนวรับที่คุณกฤตบอกเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวเซตนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องขออภัยจริงๆไม่หมดพยายามแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้เห็นเกินมา 10:43 แล้วป้อมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13